ไหนขอดูซิวันนี้มีอะไรมาส่งเฮ้ยมันก็คือแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดโทรเข้าโทรออกได้นั่นเองฮัลโหลอ้าวไม่ใช่ครับมันก็คือเครื่องชั่งดิจิตอลนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนบาบาบาทุกท่านนะครับทั้ง 30,000 คนนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาทำค็อกเทลนะครับแต่เป็นคลิปรีวิวไปเรื่อยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้รับมานะครับได้มาประมาณอาทิตย์นึงละก็คือไอเทมที่ต้องบอกเลยว่าจำเป็นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารและเครื่องดื่มนะครับในยุคนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงโควิดปี2ปีแรกออกไปไหนไม่ได้นะครับกักตัวกันก็เชฟก็เกิดมาเยอะนะครับบาร์เทนเดอร์อีกนะฮะก็ดูสูตรกันตาม YouTube ตามเน็ตนะครับก็เลยแต่ละคนก็กลายเป็นเชฟกลายเป็นบาร์เทนเดอร์ไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนอกจากทำไมเจ้าเครื่องชั่งนะครับดิจิตอลทำไมถึงสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเครื่องดื่มหรือทำอาหารอะไรเราก็ต้องมีรีซิปีหลักไว้เพื่อที่แก้วแต่ละแก้วจะได้รสชาติที่ใกล้เคียงกันทุกแก้วนะฮะจะไม่แบบว่าเฮ้ยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับมาทำแก้วนี้และแก้วหน้าก็รสชาติอีกแบบนึงอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเราทำให้เพื่อนหรือว่าทำให้แฟนทำให้คนทางบ้านได้ดื่มแบบเฮ้ยแก้วนี้อร่อยแก้วนี้อะไรทำไมมันเปลี่ยนวะเพราะว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะฮะอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กเราก็เลยต้องมีพวกเครื่องตรงต่างๆรวมไปถึงเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ชั่งส่วนผสมหรือวัตถุดิบต่างๆนะครับในการทำอาหารและเครื่องดื่มมาถึงตอนนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทางซันฟอร์ดนะครับที่สนับสนุนเครื่องชั่งตัวนี้มาให้ผมลองใช้แล้วก็ลองรีวิวนะครับส่วนรุ่นที่ผมเลือกมาใช้มันก็คือรุ่นซันฟอร์ด VR 5000นะครับมันจะเป็นเครื่องชั่งเนี่ยกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับก็บอกเลยว่าเหมาะในการใช้งานสำหรับผมมากๆนะครับก็คือไว้ช่างส่วนผสมอะไรต่างๆทำอาหารช่างผลไม้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเครื่องชั่งดิจิตอลซันฟอร์ดรุ่น VR 5000นะครับโดยส่วนตัวความรู้สึกของผมนะฮะหลังจากใช้เจ้านี่มาได้ประมาณ 3-4 วันนะฮะก็บอกเลยว่าค่อนข้างชอบเลยครับเพราะว่าเนื่องด้วยดีไซน์นะครับแล้วก็ความกระทัดรัดนะครับรู้สึกว่ามีความแข็งแรงทนทานดีนะครับแถมยังมีประกันให้อีกตั้ง3ปีเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับส่วนข้อเสียนะครับมันก็จะเป็นตรงที่เราต้องวางบนพื้นผิวนะฮะหรือโต๊ะที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็เรียบนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะแบบขามันจะวางแล้วไม่สนิทนะครับเหมือนไม่เท่ากันแบบกึกๆๆๆอย่างเงี้ยครับทำให้การชั่งน้ำหนักนะครับมันจะไม่ stable นะครับข้อเสียเนี้ยเราก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ยากนะครับก็วางบนโต๊ะที่แข็งแรงนะฮะหรือว่าวางบนเคาน์เตอร์ครัวนะครับนั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลของ Sanford นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับก็มีทาง LINE นะครับ LINE @sanford นะครับแล้วก็ www.sanfordshop.com นะครับมีอีกนะฮะก็คือทาง Lazada Shopee
JD Central นะครับผมเพียงคุณค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Sanford ไทยนะครับคุณก็จะเจอเครื่องช่างของ Sanford นะครับหลากหลายรุ่นนะครับให้คุณได้เลือกช็อปกันตามสบายเลยนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ดูคลิปของบาบาบานะครับผมก็มีโค้ดพิเศษนะครับสำหรับ discount 5% นะครับผ่านทางwww.sunfordshop.com นะครับผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะคัดลอกไว้เลยนะครับไว้เอาไปซื้อในเว็บไซต์เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทาง Sunford นะครับยืนหนึ่งเรื่องงานช่างนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูคลิปของบาบาบานะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ